สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนเมษายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ถ้วยไพ่ความรักเข้ามาอยู่ใบแรกนะก็อาจจะเป็นเดือนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของมิตรภาพครอบครัวความรักความสุขการกินกันอยู่นะแล้วก็เป็นไพ่ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะซึ่งยังเข้ามาดูแลหรือเข้ามาใส่ใจอาจจะเป็นเดือนที่ไปตรวจสุขภาพร่างกายด้วยหรือได้รับคำแนะนำดีๆนะคะจากผู้ใหญ่นะคะฉันก็ถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะตำแหน่งนี้นะคะยังส่งผลที่ดีกับเรื่องของงานนะหรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสถานที่ก็ได้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปพูดคุยนะคะเรื่องของสถานที่นะที่จะทำธุรกิจหรือการเริ่มต้นทำงานนะอาจจะเป็นเดือนที่ตำแหน่งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายหรือมีเรื่องให้ต้องไปจัดการบ้างนะคะแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เกิดโอกาสถ้าจะให้เตือนก็คือให้ระวังปัญหาด้านการเงินนะนี่ให้ไปรอบคอบหรือคุยกันให้ดีนะคะบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะก็อาจจะใหเราแบบได้อยู่บ้านนะคะหรือว่าให้อยู่ฟรีนะคะก็ได้ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ไม่เสียหายนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะไปเช่าบ้านหรือเช่าร้านเขาอยู่เดือนนี้ผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะไม่คิดค่าเช่าก็ได้นะหรือถ้ามีปัญหาอะไรด้านการเงินนะเราก็สามารถเข้าไปพูดคุยนะหรือขอต่อรองหรือขอลดราคาได้และตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีหน้าที่จะเข้ามานำโชคลาภด้านการเงินนะคะหรือเข้ามานะนำในเรื่องของรายได้ดีๆให้สำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้หรือเรื่องของการซื้อรถนะคะหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนดวงคนที่เกิดปีชวดด้วยในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายคือบางคนกำลังปลูกบ้านกำลังต่อเติมซ่อมแซมกำลังผ่อนบ้านแต่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแต่อยากจะเตือนนิดนึงก็คือข้าวของมีค่าในบ้านต้องระวังต้องรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าจะต่อเติมซ่อมแซมอะไรควรที่จะวางแผนงบประมาณให้ดีไม่งั้นค่าใช้จ่ายอาจจะบานปลายไปได้แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังมีความคิดที่จะประกาศขายบ้านหรือเซ้งกิจการอันนี้มองว่าจะขายได้แล้วก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันก็มีปัญหาเรื่องที่เรื่องทางนะหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะฉันก็ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยหรือญาติอาจจะมีปัญหาด้านความรักหรือญาติอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันและตำแหน่งของบริวารลูกน้องจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะบริวารที่เกิดความคล่องตัวเลยแหละนะทำธุรกิจการค้าการขายนะเก่งมากนะคะแล้วก็เข้ามาทำให้ธุรกิจของคนที่เกิดปีชวดเนี่ยเคลื่อนไหวได้เร็วและตำแหน่งของลูกหรือหลานนะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนการสอบคัดเลือกหรือการถูกบรรจุหรือการแข่งขันอะไรนะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะและตำแหน่งของเพื่อนนะคะให้ระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ไปปรับเรื่องของความขัดแย้งนะคะเรื่องของความไม่ลงรอยกันน่ะอาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินการท้องเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาให้ต้องระวังด้วยในตำแหน่งของการช่วยเหลือดวงจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือคนผิวค้ำหรือคนผิวสองสีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดปีชวดเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีชวดก็กระตือรือร้นมากๆกับเรื่องของการทำงานนะหรือมีความคิดที่จะไปสอบหรือว่าไปบรรจุงานนะหรือไปสอบงานข้าราชการต่างๆรวมถึงอาจจะไปสอบในเรื่องของใบวิชาชีพต่างๆด้วยนะคะฉันก็ถือว่านะคะเป็นอิทธิพลของไพ่ความกระตือรือร้นหรือคนขยันน่ะไพ่24พยากรณ์ก็บอกว่านะเดือนนี้ยังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีชวดนี้มองว่าเดือนนี้ก็ค่อนข้างปรากฏไพ่งานขึ้น2ใบนะงานก็ยังค่อนข้างมากหรือยังยุ่งๆนะกับเรื่องงานหรือธุรกิจคือบางคนทำงานมากกว่า1ธุรกิจนะคะหรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแต่มองว่าเดือนนี้ไงก็ยังมีโอกาสที่ดีกับเรื่องงานแหละต้องขยันนะจะทำให้เรื่องของการทำงานประสบความสำเร็จแน่นอนรวมถึงคนที่กำลังฝึกฝนอบรมงาน2เดือนนะก็จะประสบความสำเร็จหรือมีความก้าวหน้ามากขึ้นช่วงนี้ก็ต้องขยันหรือแก้ไขปัญหาไปก่อนหรือคนที่เพิ่งลงทุนหรือเปิดกิจการน่ะ2เดือนนะธุรกิจการงานที่เราลงทุนไปนะก็จะเกิดประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งที่อยากจะให้ไประวังคือตำแหน่งของเพื่อน
หรือผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจนะแล้วก็ตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่บ้างที่มันเกี่ยวข้องกับงานหรือการไปติดต่อในเรื่องของธุรกิจการงานหรือการจะเปิดกิจการงานต่างๆเนี่ยนะคะเรื่องของสถานที่อาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะจะทําให้ธุรกิจการงานเติบโตนะคะแล้วก็ก้าวหน้าได้เร็วด้วยนะคะก็ไปรอบครอบในตําแหน่งที่เตือนไปละกันส่วนเรื่องของการเงินนี่น้องมองว่ารายได้การเงินถึงแม้ว่าจะมีไพ่5เหรียญไพ่5เหรียญนี่คือเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วถ้าปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนก็มีปัญหาการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านคือบางคนผ่อนบ้านอยู่หรือมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านนะหรือว่ามีเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นนะคะถือว่าการเงินยังต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการต่อเติมซ่อมแซมอะไรก็ต้องระวังนะคะรวมถึงไม่ควรไปค้ำประกันหรือไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะมีความคิดที่จะแบบปลดหนี้ได้ไหมนะคืออิทธิพลของไพ่การเงินเสียหายเนี่ยแต่ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะถามว่าจะสามารถล้างหนี้ได้หรือเปล่าจะสามารถปลดหนี้ได้นะแต่ต้องขยันทำงานนะคะจะทำให้เรื่องของการเงินดีๆนี่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วยังอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญ นะเรื่องการเงินเสียหายนะคะก็เหมือนกับพลิกร้ายกลายเป็นดีหรือยังเป็นดวงที่ยังมีโชคด้านการเงินอยู่นะคะหรือยังเกิดสถานการณ์ดีๆด้านของการเงินเข้ามาบ้างเรื่องโชคลาภการเงินต่างๆก็ยังไหลเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีชวดด้วยโดยเฉพาะนะคะในตำแหน่งของเลขที่บ้านหรือว่าทะเบียนรถนะคะอาจจะเข้ามาให้โชคการเงินสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยอาจจะพบรักที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเข้ามาผัวพันด้วยแต่สำหรับคนโสดนี่ยังยุ่งอ่ะกับเรื่องงานอยู่นะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็พัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะเดือนนี้ก็อาจจะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันหรือพูดคุยกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินนะหรือยังมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาอยู่หรือช่วงเวลานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะก็อาจจะไม่มีเวลาให้กันเลยอ่ะฉันต้องไปปรับกันให้มากๆแล้วก็ไประวังปัญหาด้านการเงินปัญหาเรื่องบ้านเรื่องร้านนะหรือเรื่องญาติพี่น้องอ่ะนะคะอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้นี่ให้ไปปรับส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะเดือนนี้เห็นที่คุณผมให้คุณหมออยู่เป็นเดือนที่คนที่เกิดปีชวดต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคหัวใจความดันการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะรวมถึงนะคะปัญหาน้ำเหลืองไม่ค่อยดีผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะและการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีชวดอย่างเดียวนะที่ต้องไปใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลกันรวมถึงญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์ถือว่ายังมีทุกผลของไพ่ความราบรื่นเข้ามาดวงชะตายังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะแต่เดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ด้วยนะหรือต้องกระตุ้นกับเรื่องของงานให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่เดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะหรือว่าภาษีสังคมนะคะก็อาจจะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะมากคือเป็นคนที่หาเงินเก่งนะแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันฉันยังต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะแต่ถ้ามีปัญหาการเงินก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การดูแลหรือให้การช่วยเหลือนะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงที่จะพบรักอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือพบรักทางไกลแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคนโสดก็พัฒนาไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักยังเป็นช่วงเวลาที่สดชื่นอยู่นะคะแต่ก็ต้องพยายามปรับหรือหากิจกรรมทำร่วมกันมากๆหน่อยจะให้เรื่องของความหวานชื่นดีมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดวันอาทิตย์มีเรื่องของการเดินทางด้วยหรือมีข่าวทางไกลหรือมีผู้ใหญ่มาเยือนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องไปตรวจสุขภาพนะคะหรือว่ามีเรื่องของการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทำงานนะงานจะเติบโตและก็ก้าวหน้าไปได้ไกลนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการเงินหรือคนที่ขายของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องประดับต่างๆนะคะหรือคนที่ขายของแบรนด์เนมนะหรือว่าคนที่ทำงานด้านแบบการขนส่งนะคนที่ทำงานด้านยานพาหนะต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะหน้าที่จะเกิดโอกาสที่ดีมากๆเลยหรือคนที่ไม่ทำธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าการทำงานยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่
ก้าวหน้านะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องดวงชะตาจะมีโชคด้านการเงินในตำแหน่งของทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนรถจะให้โชคบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อรถด้วยนะคะหรือถ้ามีความคิดที่จะขายก็จะสามารถขายได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะถือว่าคนที่เกิดวันจันทร์นี้เด่นเรื่องเงินเด่นเรื่องโชคลาภนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถ้าทำธุรกิจการงานด้านการเงินสินเชื่อนะคะแล้วก็ขายของเก่าขายของมือสองหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยบ้านให้เช่ามีคอนโดให้เช่าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนี้มองว่าถูกโชคนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้นะคะก็มองว่าไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของงานชั่วคราวเกิดขึ้นหรือกำลังจะปรับปรุงบ้านให้เป็นร้านค้าหรือกำลังจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอันนี้ก็มองว่าไม่เสียหายส่วนคนที่ทำงานประจำต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทำงานนิดหนึ่งนะคะถือว่าการทำงานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของงานบ้างช่วงนี้นะคะฉันก็ต้องกระตุ้นแล้วก็ระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี้ก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าวันอื่นนะคะเพราะว่าบางคนนี้ยังเป็นหนี้อยู่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีค่าเช่าร้านนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินการทองหรือเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องระวังไม่งั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่บั่นปลายนะคะจะเรื่องของการเงินยังต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะบางคนก็กำลังปลูกบ้านแหละหรือกำลังทำร้านด้วยก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมองว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหากันก็จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะเป็นเดือนที่ความรักจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาด้านการเงินนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ง่ายคือคนที่เกิดวันอังคารอยากเตือนเรื่องการเงินให้รอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงแล้วก็มาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนี่ถือว่าส่งผลในด้านดีนะธุรกิจการงานราบรื่นแล้วก็เกิดโอกาสเกิดความก้าวหน้าโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเรื่องงานกับเรื่องธุรกิจด้วยการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะจุดพ้นของไพ่ดาบนะคะเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองเดือนนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของความใจร้อนเรื่องของการทำงานนะหรือปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับเพื่อนหรือกับผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจอันนี้ต้องรอบคอบนิดนึงอาจจะเป็นเดือนที่เราตัดสินใจนะแยกตัวออกมานะคะแล้วก็ทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเป็นนายตัวเองก็ได้อันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะก็ยังถือว่าปัญหาที่เข้ามาจะทำให้เติบโตมากขึ้นแต่เรื่องของความใจร้อนหรือความขัดแย้งนี้ต้องไประวังส่วนเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเพราะไพ่ดาบชอบมีปัญหาค่าใช้จ่ายหนี้สินรวมถึงอาจจะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะแต่ถ้ามีปัญหาการเงินอะไรยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องของความรักเท่าไหร่แล้วก็ยังต้องระวังในเรื่องของการคบหากันด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่หักอกเรามาก่อนนะจะเข้ามาพัวพันนะหรือเข้ามาพัฒนาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเดือนนี้นะคะยังโสดยังว่างหรือเพิ่งอกหักมาก็ไม่ต้องไปเครียดจะเจอความรักที่ดีแน่นอนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักอาจจะเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายก็ต้องรอบคอบด้วยปัญหาโรคเครียดโรคหัวใจความดันนะคะหรือการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือการปวดศีรษะอาจจะเกิดขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้เด่นเรื่องงานนะจะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าคนที่กำลังสอบบรรจุก็จะมีข่าวดีหรือรอการโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะฉะนั้นเรื่องงานการเรียนนี่ค่อนข้างดีการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดพบรักจากการทำงานนะคะก็เป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นแต่มีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นี้จะเด่นเรื่องงานนะฉะนั้นต้องกระตุ้นงานให้มากๆจะเกิดความสำเร็จได้เร็วคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะงานก็ยังเด่นอยู่นะจะเป็นเดือนที่งานค่อนข้างเยอะนะคะหรือต้องลงไปนะจัดการหรือขยันหรือกระตุ้นกับเรื่องของการทำงานให้มากๆหน่อย
ือบางคนนะคะมีธุรกิจ2ธุรกิจนะคะหรือมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะก็ถือว่าเดือนนี้นะยังมีการทำงานที่เราต้องดูแลนะหรือยังต้องแก้ไขอยู่นะคะคนที่กำลังฝึกฝนอบรมงาน2เดือนทุกอย่างจะลงตัวกว่านี้หรือคนที่เพิ่งเปิดกิจการในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่าต้องอดทนให้พ้น2เดือนนะคะเรื่องของการงานนะก็จะเกิดสภาพคล่องมากขึ้นหรือปัญหาจะลดลงส่วนเรื่องของการเงินเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังมีการเงินที่ยังหมุนจ่ายเงินเยอะอยู่คือบางคนเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของการฝึกฝนอบรมงานเงินเดือนอาจจะยังไม่มากเราก็ต้องรอให้การฝึกฝนอบรมงานครบกําหนดซะก่อนนะเงินเดือนก็จะชัดเจนมากขึ้นหรือคนที่เปิดกิจการน่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการเงินที่ยังหมุนจ่ายนะคะกับเรื่องของการเปิดกิจการใหม่อยู่มันก็เลยเป็นเรื่องของการเงินที่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รวมถึงบางคนทําธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือขายสินค้าไปก่อนแล้วค่อยไปเก็บเงินคือคนแบบขายสินค้าปล่อยเชื่อหรือปล่อยเครดิตออกไปอ่ะมันก็ต้องแบบเป็นเรื่องของการเงินที่เหมือนกับยังเข้าๆออกหรือยังหมุนอยู่นะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินอาจจะยังหมุนเงินมากหรือยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะก็ต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนิดนึงนะคะก็ไม่ควรที่จะปล่อยนะในเรื่องของเครดิตมากนะคะไม่อย่างนั้นน่ะเรื่องของการเงินจะหมุนไม่ทันนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักต้องไปปรับกันเพราะไม่มีเวลาใกล้ชิดกันเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินด้วยนะคะหรือมีปัญหาด้านงานนะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ง่ายนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะมองว่าเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะอิทธิพลของไพ่อารมณ์เนี่ยนะหรือไพ่ความสุขยังเข้ามาแล้วเรื่องของการทำงานก็เกิดขึ้นคือเป็นคนขยันอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับเราต้องแบบหมุนจ่ายเงินน่ะนะทำให้เกิดความลงตัวนะมันก็ต้องขยันมากขึ้นแล้วก็หมุนจ่ายนะในเรื่องของการเงินทำให้เกิดความราบรื่นนะคะก็จะเกิดโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดปีชวดแน่นอนนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จเกิดความราบรื่นก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็ยังเตือนว่างานยังต้องระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะต้องลงไปตรวจสอบหรือต้องลงไปดูแลให้มากๆหน่อยอาจจะมีปัญหากับผู้ร่วมงานนะหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะซึ่งยังต้องไปจัดการให้เรียบร้อยส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์เตือนเลยเดือนนี้นะจะมีปัญหาด้านการเงินต้องตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้มากแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะเรื่องของอะไรต่างๆนะที่เราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีปัญหาการเงินหรือค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาพูดคุยแหละแต่ความรักความสัมพันธ์ยังพัฒนายากยังค่อนข้างเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหนักหรือเหนื่อยใจในช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการทรงตัวนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของความดันเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาหรือการมองเห็นนะคะคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมนะคะหรือว่าตาบอดสีด้วยอันนี้ต้องไปดูแลนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ